คาเฟ่ Amazon ร้านกาแฟแบรนด์ไทยที่อยู่ภายใต้คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงไม่ใช่เพียงแค่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รู้จักในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาเฟ่ Amazon เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา20ปีพอดีในปี2022นี้ด้วยจำนวนสาขารวม 4,051 สาขาโดยเป็นสาขาในต่างประเทศจำนวน323สาขาใน10ประเทศดังต่อไปนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนมาเลเซียลาวกัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเวียดนามโอมานและซาอุดิอาระเบียทำให้คาเฟ่ Amazon กลายเป็นเครือข่ายร้านกาแฟที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกและเป็นอันดับ12ของโลกในด้านรายได้มือจิมยูทูบเบอร์หนุ่มชาวอังกฤษที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในย่านธุรกิจ BGC ในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ได้พาผู้ติดตามของเขาไปพิสูจน์รสชาติกาแฟของร้านคาเฟ่ Amazon สาขาหนึ่งที่นั่นว่าจะมีรสชาติเหมือนกับที่เมืองไทยหรือไม่แต่ก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นเราขอพูดถึงเรื่องราวของมือจิมเล็กน้อยหลายเดือนก่อนมือจิมได้ใช้ชีวิตกับแฟนสาวชาวไทยและสุนัขพันธุ์ฮัสกี้1ตัวในแถบชานเมืองของกรุงเทพและนนทบุรีนานกว่า2ปีครึ่งเขาได้เริ่มทำช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อหารายได้เสริมแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จดังหวังแต่หลังจากที่เขาได้ศึกษาเพิ่มเติมจากช่อง YouTube ของชาวต่างชาติหลายๆคนเขาพบว่ายูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์จะได้รับความสนใจจากคนดูมากเป็นพิเศษทำให้จำนวนการเข้าชมคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับประเทศฟิลิปปินส์พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งเกิดขึ้นกับแทบจะทุกคนที่เดินทางไปที่นั่นและนั่นทำให้เขาตัดสินใจลองเดินทางไปท่องเที่ยวที่นั่นกับแฟนสาวและสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้ก็เป็นความจริงเมื่อช่อง YouTube ของเขาที่ชื่อ Merjim Vlogs ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนที่นั่นจำนวนผู้ติดตามช่องของเขาและจำนวนการชมในแต่ละคลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะช่วงแรกที่อยู่ในฟิลิปปินส์หลายคลิปวิดีโอของเขามีคนเข้ามาชมมากกว่า 100,000 ครั้งนั่นทำให้เขาตัดสินใจมาอาศัยอยู่ในย่าน BGC ในกรุงมะนิลาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ก็ยังมีคนดูแลบ้านและสุนัขที่เมืองไทยอยู่อย่างไรก็ตามในช่วงหลังๆจำนวนคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของเขาเริ่มลดน้อยลงเหลือเพียงคลิปละ 20,000 กว่าวิวโดยเฉลี่ยในขณะที่จำนวนคนติดตามอยู่ที่ 65,000 กว่าคนเมื่อจิมเผยว่าทุกเช้าเขาจะมาสั่งกาแฟอเมริกาโน่เย็นที่บูธกาแฟเล็กๆที่ชื่อ Pick Up Coffee แต่ก่อนที่จะย้ายมาที่ฟิลิปปินส์เขามักจะซื้อกาแฟที่ร้านคาเฟ่ Amazon ร้านกาแฟอันดับหนึ่งของไทยที่มีสาขาอยู่ในย่านคูเบาใจกลางเมืองเกซอนซิตี้จากทั้งหมดเกือบ20สาขาในประเทศฟิลิปปินส์ทำให้เขาอยากจะมาลองพิสูจน์ว่าอเมริกาโน่เย็นที่ขายที่นี่จะมีรสชาติดีเหมือนกับที่ขายในเมืองไทยหรือไม่ซึ่งเมื่อราว1เดือนก่อนเขาเดินทางกลับมายังเมืองไทยและได้ดื่มอเมริกาโน่เย็นที่คาเฟ่ Amazon ใกล้บ้านซึ่งรสชาติกาแฟยังคงติดในหัวของเขาอยู่และเป็นกาแฟที่เขาดื่มทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีครึ่งที่ถึงกับต้องขับรถกระบะไปซื้อพร้อมกับดอลล่าสุนัขตัวโปรดของเขาบางครั้งเขาก็ดื่มวันละ2แก้วซึ่งรสชาติอเมริกาโน่เย็นของคาเฟ่ Amazonแตกต่างไปจากกาแฟของร้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Starbucks หรือ Pick Up Coffee มันมีรสที่ขมและเข้มข้นมากเป็นพิเศษแต่การที่ได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟที่ว่าเขาจะต้องเดินทางไปที่ย่านคูเบาที่ไกลออกไปจากย่าน BGC พอสมควรและเดินทางไปด้วยรถจักรยานยนต์คาเฟ่ Amazon สาขาที่เมอร์จิมต้องการไปตั้งอยู่ในอาคารของห้างสรรพสินค้าอิเซตันเมอร์จิมบอกว่าอเมริกาโน่เย็นเป็นกาแฟไทยแท้ๆจากคาเฟ่ Amazon แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าสาขาที่นี่จะใช้เมล็ดกาแฟชนิดเดียวกันกับที่เมืองไทยหรือไม่ต้องไปพิสูจน์สิ่งหนึ่งที่เขาจำได้เกี่ยวกับร้านกาแฟแห่งนี้ก็คือการมีอุณหภูมิภายในร้านที่ต่ำมากในตอนที่เปิดประตูเข้าไปเขาเหลือบไปเห็นลูกค้าคนหนึ่งนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าร้านเมอร์จิมบอกว่าชายคนนี้สั่งชาไทยซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยมากในตอนที่สั่งกาแฟเขาถามหาบัตเตอร์สติ๊กที่เขาชอบทานโดยหลุดพูดภาษาไทยออกมาว่าไม่มีเป็นเชิงคำถาม
และเขาก็เหลือไปเห็นมันที่ชั้นวางสินค้าพอดีเมื่อจิมบอกว่าการตกแต่งร้านและบรรยากาศภายในร้านเหมือนที่เมืองไทยทุกอย่างชุดยูนิฟอร์มพนักงานก็เหมือนกันผนังร้านมีการใช้อิฐสีแดงและพื้นสีเขียวเหมือนกับที่เมืองไทยตกแต่งด้วยพันไม้ที่เป็นของปลอมซึ่งในเมืองไทยร้านคาเฟ่ Amazon จะพบได้ที่สถานีเติมน้ำมันปตท.ที่ร้านถูกสร้างขึ้นเป็นเหมือนบ้านกระจกตกแต่งด้วยสวนขนาดเล็กด้านหน้าในช่วงที่เขาเดินไปรับกาแฟพนักงานในร้านได้ยื่นกระดาษทิชชู่มาให้ด้วยแต่ไม่มีการพันแก้วกาแฟให้กับเขาเขาจึงบอกพนักงานชาวฟิลิปปินส์ว่าในเมืองไทยเขาจะทำกันแบบนี้พร้อมสาธิตให้ดูแต่กระดาษไม่ติดกับแก้วกาแฟพนักงานของร้านจึงลองพันด้วยวิธีการใหม่และมันก็ได้ผลมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆระหว่างทางแต่มันก็สะท้อนออกมาให้เห็นว่าเมื่อจิมยังนึกถึงเมืองไทยอยู่เสมอหลังจากนั้นก็ถึงเวลาสำคัญเมื่อจิมลองชิมกาแฟเพียงเล็กน้อยก่อนฉีกยิ้มกว้างและพูดออกมาว่ารสชาติมันเหมือนที่เมืองไทยเลยก่อนพูดย้ำอีกหลายครั้งเขาบอกว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่รสชาติมันเหมือนกับที่เมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้เขาสงสัยมาโดยตลอดในเรื่องของรสชาติเขาบอกว่าน่าจะมีการนำเข้าเมล็ดกาแฟจากเมืองไทยมาที่นี่เขายังบอกอีกว่ารสชาติกาแฟของคาเฟ่ Amazon เหมือนกันหมดทุกร้านซึ่งเขาชอบแบบนั้นในเมืองไทยขายอยู่ที่65บาทส่วนในฟิลิปปินส์ขายแพงกว่าเล็กน้อยที่110ถึง115เปโซหรือราว70บาทซึ่งเขาก็ได้ข่าวว่าจะมีการเปิดสาขาใหม่อีกสาขาหนึ่งที่ Mackenzie Hill ในย่าน BGC ที่เขาอาศัยอยู่ในเดือนมกราคมปีหน้า2023ทำให้เขาหาซื้อได้ง่ายขึ้นเมื่อจิมยังแนะนำให้ชาวฟิลิปปินส์ลองมาชิมชาไทยกันดูเพราะมันหวานมากและก็อร่อยมากด้วยซึ่งเขาก็ติดงมงำอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่มาเมืองไทยใหม่เมื่อจิมได้เข้าไปเดินในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวนั้นและได้รับการทักทายจากผู้ที่ติดตามช่องของเขาคนหนึ่งซึ่งเขาได้แนะนำคาเฟ่ Amazon ให้กับผู้หญิงคนดังกล่าวด้วยว่าเขาชอบดื่มกาแฟเมนูนี้ตอนที่อยู่ในเมืองไทยจะว่าไปแล้วเมื่อจิมค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักของชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเห็นได้จากในหลายคลิปวิดีโอที่เขานำเสนอจะมีคนฟิลิปปินส์เดินเข้ามาทักทายในท้ายคลิปเขายังได้เชิญชวนทุกคนให้เข้าไปดูคลิปเกี่ยวกับหุ่นยนต์ชงกาแฟของร้านคาเฟ่ Amazon สาขาเซ็นเตอร์เวิลด์ในเมืองไทยอีกด้วยทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจของชาวฟิลิปปินส์ที่มีต่อคลิปวิดีโอล่าสุดเกี่ยวกับคาเฟ่ Amazon ในประเทศฟิลิปปินส์ความคิดเห็นแรกสวัสดีเมอร์จิมขอบคุณสำหรับการโปรโมทอาหารและวัฒนธรรมของเราผมอยากจะลองชิมกาแฟคาเฟ่ Amazon ด้วยเหมือนกันหากเปิดสาขาใหม่ที่ BGCตอนนี้ผมชอบดื่ม Nescafe 3-in-1 ใส่บารันดี1ช้อนโต๊ะกลิ่นหอมและอร่อยมากคุณต้องลองความคิดเห็นต่อไปโชคไม่ดีเลยที่สาขาในห้าง SM North Essa ปิดไปแล้วฉันชอบ Amazon Extra ความขมของมันทำให้ฉันตื่นไม่สงสัยเลยว่าคาเฟ่ Amazon เป็นหนึ่งในร้านกาแฟโปรดของฉันความคิดเห็นต่อไปคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปคูเบาเพื่อซื้อกาแฟที่คาเฟ่ Amazon นี่นะผมหวังว่ามันจะคุ้มค่า Merry Christmas ซึ่งในคลิปวิดีโอเมอร์จิมได้บอกไปแล้วว่ามันคุ้มค่าที่ขี่รถมาตั้งไกลเพื่อมาพิสูจน์รสชาติกาแฟที่นี่มีคนเข้ามาบอกว่าผมจะลองกินกาแฟคาเฟ่ Amazon ดูแล้วคุณคิดว่าคาเฟ่ Amazon กับ Pick Up Coffee อันไหนรสชาติดีกว่ากันความคิดเห็นใหม่ผมกำลังหาดื่มชาไทยแท้ๆในฟิลิปปินส์อยู่พอดีเลยผมเคยลองชิมตอนไปกรุงเทพมันอร่อยมากอยากได้รสชาติแบบนั้นเคยลองชาไทยที่นี่แต่มันเหมือนมีการปลอมรสชาติและนั่นก็คือความคิดเห็นที่น่าสนใจในมุมมองของเมอร์จิมและชาวฟิลิปปินส์บางส่วนที่มีต่อร้านกาแฟคาเฟ่Amazonของไทยที่ขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน